เดี๋ยวเรารอในส่วนของแบงก์ชาติประกาศเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสิ้นเดือนนะคะจะดูซิว่ามันมีลุ้นไหมมีลุ้นที่จะกลับมาบวกได้ไหมเพราะว่าตอนที่เรารอสัญญาณเรารอข่าวเรารอทุกอย่างที่มันเป็นสัญญาณการกลับตัวเรารอที่จะเห็นภาพบวกกลับเข้ามาที่ตลาดหุ้นไทยนะคะนี่เรารอในเชิงฟันเดเมนทัลแต่ว่าในเชิงเทคนิคคุณผู้ชมมากลับหรือยังกลับหรือยังเดี๋ยวว่าสัปดาห์หน้าจะเชิญครูไก่ทำการบ้านอยู่เพราะว่าเวลาที่เราดูนะคะเราอยากเห็นจบไซเคิลในไทม์เฟรมมันคุณผู้ชมลองไปดูก็ได้นะหลายตัวแล้วเหมือนกันหลายตัวแล้วเหมือนกันเดี๋ยวลองดูว่าสัปดาห์หน้าถ้ามีเวลาเดี๋ยวลองบริหารจัดการเวลาดูว่าจะยังไงได้นะคะแต่ว่าที่สำคัญคือสัปดาห์นี้ให้คุณผู้ชมดูก่อนถ้าทำการบ้านตามครูจะบอกว่าถ้าทำการบ้านตามครูจะมีจุดตรงนี้ค่ะให้คุณผู้ชมดูปึ๊บอันนี้ทำกันบ้านตามครูไก่ในทุกๆวันพุธนะคะเห็นว่ามันจะมีคลัสเตอร์หนึ่งที่ครูบอกว่ามันลงมามันจะแถวๆนี้ก่อนเป็นแนวคลัสเตอร์มันหลุดเสร็จจะมีแนว50แถวๆ1 3 6 4แนวเนี้ยยังไม่ใช่คลัสเตอร์นะคะคลัสเตอร์จะมีข้างล่างอีกแนวนึงแต่1 3 6 4รอบนี้พอลุ้นไหมอ่ะสุขภาพตอนนี้เซตพอที่จะงัดกลับมาสู้ไหวไหมสู้ไหวหรือเปล่าพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับครูไก่กันในถาวรรอดดำค่ะครูไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์ที่แล้วคุยกันไปนะคะแล้วก็สรุปภาพรวมของสุขภาพตลาดไปแนวคลัสเตอร์ค่ะครูมันทำไม่อยู่อ่ะมันหลุดลงมามันหลุดแบบว่าไม่สนใจใยดีด้วยนะพอมันหลุดลงมาแบบนี้ปุ๊บแนวข้างล่างมันเลยเริ่มกลับมาเป็นแนวรับแต่ว่าแนว 50% ซึ่งมันไม่ใช่แนวคลัสเตอร์นะคะครูรอบนี้พอลุ้นไหมคะมันมีสัญญาณอะไรให้เราพอได้ลุ้นไหมคะก็เดี๋ยวเรามาดูภาพของตัวเซตกันนะคะในส่วนของตัวเซตเนี่ยถ้าเราดูในส่วนของตัวแนว 50% พอได้ลุ้นหรือเปล่านะคะเราก็จะต้องมาเข้าเงื่อนไขนะคะถ้าเราดูในทางเฟรมที่เป็นทางเฟรมมันนะคะทางเฟรมมันเนี่ยเราจะมองว่าภาพมันเนี่ยเป็นการลงไปทำในส่วนของตัวเวฟ2ใหญ่นะคะในส่วนของทางเฟรมวีคเนี่ยก็คือเงื่อนไขของเราจะมี3ข้อนะคะก็คือข้อที่1เนี่ย RSI ลงมาโซน30นะคะถ้าเฟรมวีคเนี่ยเราเห็น RSI ลงโซน30แล้วนะคะข้อที่2นะคะก็คือเกิดบูลริชใดณปัจจุบันเนี้ยถามว่าเกิดบูลริชใดในทางเฟรมเดลี่ชาร์ตหรือยังนะคะสิ่งที่เราเห็นบูลริชใดเนี่ยเราจะต้องมอง2อย่างนะคะเวลาเราดูลักษณะของการเกิดบูลริชใดเนี่ยข้อที่1ที่เราจะต้องมองนะคะก็คือเราจะต้องมองว่า1เนี่ย RSI ต่ำสุดนะคะ RSI ต่ำสุดข้อที่2นะคะก็คือราคาต่ำสุดนะคะราคาต่ำสุดเนี่ยเราถึงจะเห็นลักษณะของการเกิดบูลริชใดเกิดขึ้นนะคะภาพณปัจจุบันในทางเฟรมที่เป็นทางเฟรมเดลี่ชาร์ตเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อที่2เนี่ยยังไม่เกิดทำไมถึงยังไม่เกิดนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวราคาที่ต่ำสุดเนี่ยมันยังคงเป็นปัจจุบันอยู่นะคะยังไม่มีการรีบาวกลับขึ้นไปนะคะพอยังไม่มีการรีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นลักษณะของการเกิดบูลริชใดสำหรับในส่วนของการมองว่าเขาจะมีการกลับตัวนะคะก็คือเข้าแค่เงื่อนไขเดียวนะคะจาก3เงื่อนไขของการกลับตัวเนี่ยเข้าแค่ในส่วนของเงื่อนไขที่ทางเฟรมวิกฤติชาร์ตนี้ลงมาโซน30นะคะเงื่อนไขที่2เนี่ยก็คือยังไม่เข้านะคะถัดมานะคะพอเราเห็นการที่เขายังไม่เข้าเงื่อนไขนะคะในการที่จะกลับตัวเนี่ยแล้วเราจะต้องมามองในส่วนของตัวแนวรับนะคะว่าแนวรับจะลงไปที่เท่าไหร่นะคะก็คือแนวรับถัดมาจะลงไปที่ 50% นะคะ 1,364-65 แถวๆนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแนวรับของฟิโบนะคะแต่จริงๆจุดที่เป็นจุดคลัสเตอร์อย่างที่คุณจอยบอกนะคะก็คือจุดคลัสเตอร์ที่ดูแข็งสำหรับรอบนี้นะคะก็คือจะอยู่ที่ 61.8 กับ 261.8 แถวประมาณ 1,280 นะคะซึ่งเวลาลงมาถึงแนวรับนะคะสิ่งที่เราจะต้องมองถัดมานะคะก็คือถ้าลงมาที่ 50% แล้วนะคะลงมาที่ 1,365 สิ่งที่เราจะต้องเช็คถัดมาก็คือจะต้องเช็คเงื่อนไข3ข้อกลับตัวนะคะถ้า 1,365แล้วเกิดเงื่อนไข3ข้อ1คือ RSI ลงมาโซน30ข้อที่2คือเกิดบูลริชใดนะคะข้อที่3ทำ1ย่อ2แล้วเบรกหัวเวฟ1ขึ้นไปได้อันเนี้ยเราจะมองว่าตรงแนว 50% เนี่ยคือการกลับตัวได้นะคะแต่ถ้า
แนว 50% นะคะยังไม่ครบเงื่อนไข3ข้อนะคะเราก็จะมองเป็นการลงไปต่อแล้วจะลงไปต่อที่เท่าไหร่ก็คือลงไปต่อที่แนวรับ 61.8 คลัสเตอร์กับ 261.8 นะคะอันนี้ก็คือวิธีการดูว่าดูว่าเขาจะลงต่อหรือเขาจะมีการกลับตัวขึ้นไปนะคะสำหรับภาพของตัวเซตอินเด็กซ์ค่ะค่ะคุณผู้ชมลองทำการบ้านตามครูก็ได้นะคะเวลาที่ทำการบ้านตามครูจะเห็นจุดที่เป็นตัวเลขที่เราจะไปทำตามแผนได้อย่างตัวของเส้นเด็กนะคะเพราะว่าเวลาที่มันหลุดพันสี่บางทีแบบโอ้หลุดพันสี่แล้วหลุดพันสี่แล้วบางทีเราอาจจะไม่ต้องตกใจก็ได้เพราะว่าตัวเลขพันสี่ในการบ้านที่ครูทำให้ดูมันไม่ได้มีนัยยะไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรนะคะเพียงแต่เป็นตัวเลขกลมๆที่เวลาที่เราคุยกันในตลาดนะคะทำเฟรมมันวีคเดย์ทำอะไรไม่ได้เลยทำเฟรมย่อยๆทำอะไรได้บ้างไหมคะครูถ้าเราดูในทำเฟรมย่อยนะคะตอนนี้พอเวลาเราดูไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดย์เพื่อที่จะไปดูในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะคะก็คือเงื่อนไขข้อแรกในไทม์เฟรมเดย์นะคะก็คือ RSI ลงมาโซน30ใช่ไหมคะแล้วก็ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะคะเราก็จะต้องมาดูว่าเกิดลักษณะของบูริดใดหรือเปล่านะคะในภาพไทม์เฟรม1ชั่วโมงตอนนี้ในภาพไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเราจะยังไม่เห็นบูริดใดนะคะอย่างการทำบูริดใดเนี่ยเราจะต้องมี2ข้อ1ก็คือ RSI ต่ำสุดแล้วก็2ก็คือราคาต่ำสุดนะคะข้อที่1เนี่ย RSI ต่ำสุดเนี่ยเราเห็นชุดนี้ไปแล้วแต่ว่าข้อที่2ก็คือราคาต่ำสุดเนี่ยยังอยู่ณปัจจุบันนะคะยังไม่มีการรีบาวด์กลับขึ้นไปพอไปอย่างนั้นเนี่ยในทำเฟรม1ชั่วโมงก็ยังไม่เห็นการกลับตัวนะคะพอไม่เห็นการกลับตัวใน1ชั่วโมงเราก็เลยมองว่าเขายังต้องลงไปต่อเพื่อไปหาแนวรับถัดไปค่ะค่ะอ่ะนี่คุณผู้ชมได้คำตอบแล้วนะคุณผู้ชมถามว่าเจอกันที่เท่าไหร่ครูทำให้ดูแล้วนะคะมาดูที่เซต100เซต50บ้างค่ะครูในส่วนของตัวเซต50นะคะภาพของตัวเซต50เนี่ยเราก็มาดูในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมมันกันนะคะในภาพทำเฟรมมันเนี่ยเราก็จะเห็นชุดนี้นะคะทำเป็น1ลง2ในทำเฟรมมันนะคะถัดมาในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรม weekly chart นะคะweekly chart เนี่ย RSI ลงมาใกล้ๆถึงโซน30นะคะแต่ยังไม่ถึงนะคะแล้วก็ทางเฟรม daily chart เนี่ยลงมานะคะลงมาตรงแนวฟิโบนะคะที่แนวฟิโบ 50% นะคะสำหรับในส่วนของตัว set 50นะคะก็คืออยู่ที่857นะคะ857ก็ลงมาแนวฟิโบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ set 50แล้วแนวฟิโบถัดมานะคะหรือว่าจุดที่เราเห็นเป็นจุดคลัสเตอร์กันนะคะก็คือจะอยู่ที่ 61.8 คลัสเตอร์กับ 261.8 นะคะจะอยู่แถวประมาณ815นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Set 50นะคะก็วิธีการดูก็เหมือนกันนะคะถึงแนวรับที่มีความสำคัญแล้วสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือดูเงื่อนไข3ข้อว่ามีครบไหมถ้ามีครบคือกลับตัวนะคะกลับตัวเพื่อที่จะขึ้นกลับไปนะคะแต่ถ้าไม่ครบ3ข้อนะคะก็คืออยากมองว่าเขาจะกลับตัวเขายังลงต่อนะคะแล้วจะลงต่อไปที่เท่าไหร่ก็คือแนวรับฟิโบถัดไปนะคะนี่สำหรับภาพของตัว Set 50ค่ะ Set 100ล่ะค่ะครูในส่วนของตัว Set 100นะคะ Time Frame ที่เป็น Time Frame มันเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นการทำ2ใน Time Frame มันเหมือนกันนะคะแล้วก็ใน Time Frame Week นะคะลงมาทำในส่วนของตัว Wave 2นะคะRSI ในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมวีคเนี่ยลงมาโซน30ภาพในไทม์เฟรมเดย์นะคะเราก็จะเห็นว่าลงมาในส่วนของตัวแนวฟิโบ 50% นะคะในภาพของ 50% เนี้ยยังไม่เห็นการกลับตัวของเขานะคะก็คือเงื่อนไข3ข้อยังไม่ครบแล้วแนวรับฟิโบถัดมาจะอยู่ตรง 61.8 คลัสเตอร์กับ 261.8 ที่ 1815 นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของตัวเซตร้อยค่ะค่ะอ่ะงั้นวันนี้เนื่องจากภาพของตลาดโดยรวมยังเป็นช่วงที่เราอาจจะมีเวลามากพอสมควรนะคะในการที่เราจะรอให้ครบ3เงื่อนไขของครูงั้นมาดูหุ้นกันบ้างเลยดีกว่าสำหรับหุ้นในกลุ่มธนาคารเหมือนมีคนแอบฟังอะครูเมื่อวานเนี้ยบอกว่าจะทำหุ้นกันบ้างเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารเมื่อวานนี้โดนซะหนักเลย ภาพโดยรวมของสัญญาเป็นไงคะในส่วนของตัวหุ้นธนาคารนะคะเดี๋ยวเราดูแบงค์ใหญ่ๆกันนะคะเราก็จะดูในส่วนตัว
BBL นะคะดูในส่วนของตัว BBL เราดูแบงค์ใหญ่ว่าเป็นลักษณะยังไงบ้างนะคะตัวแรกนะคะในส่วนของตัว BBL เนี่ยเราก็มาดูในภาพ time frame ที่เป็น time frame มันนะคะว่าณปัจจุบันเนี่ย BBL เรามองเป็นเวฟอะไรอยู่นะคะ BBL เนี่ยถ้าใน time frame ที่เป็น time frame มันเนี่ย RSI ขึ้นไปยังไม่ถึงโซน70นะคะแต่ว่าเบรกหัวเวฟ1แล้วนะคะเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวเวฟที่เป็นเวฟ3นะคะแล้วก็ในไทม์เฟรมวีคเนี่ย2ขึ้น3ของชุดนี้นะคะเราก็จะเห็นสับเวฟย่อยของเขานะคะก็คือทำเป็น1 2 3 4 5นะคะปัจจุบันของ BBL เนี่ยก็คือเป็นเวฟ3กำลังจะย่อลงทำในส่วนของตัวเวฟ4สีน้ำเงินนะคะก็คือในส่วนของเวฟ4ที่เป็นสีน้ำเงินพอเราเห็นเป็นแบบนี้นะคะเราก็มาดูว่าแนวรับของการลงมาทำในส่วนของตัวเวฟ4ที่เป็นเวฟ4สีน้ำเงินก็คือสีใหญ่เนี่ยจะย่อลงมาที่เท่าไหร่นะคะเราก็มาหาเป้าของเวฟ4โดยการที่ลากฟิโบจาก2ไป3เพื่อหาเป้า4นะคะเพราะงั้นเราก็มาลากฟิโบนะคะ2ไป3เพื่อหาเป้า4เนี่ยก็คือจะแนวฟิโบ 23.6 จะอยู่ที่157นะคะแล้วก็พอเราดูในทางเฟรมเดย์ตรงเนี้ยเวลาการลงในลักษณะของการทำเวฟ4นะคะเราก็จะเห็นการลงมาทำเป็น A B C นะคะก็คือสับเวฟที่เป็นสับเวฟ4ตอนนี้จุดที่เป็นจุดคลัสเตอร์กันนะคะของ 161.8 กับ 23.6 เนี่ยก็จะอยู่ที่ 157-158 นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแนวรับของ BBL นะคะก็คือจะมองเป็นลักษณะของการลงไปทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ4แต่หุ้นเขายังคงเป็นอัพเทรนด์อยู่นะคะสำหรับภาพของ BBL ถึงจะทุบหนักแต่ก็เทรนด์หลักเขาก็ยังเป็นอัพเทรนด์อยู่ค่ะค่ะเมื่อวานนี้โดนมาแท่งแดงใหญ่เริ่มเทิมเลยนะคะมาดูตัวที่เมื่อวานนี้ดูดีหน่อยอย่าง K-Bank เป็นไงครับครูในส่วนของตัว K-Bank นะคะเราก็มาดูกราฟนะคะในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันนะคะกราฟในไทม์เฟรมมันเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว K-Bank เนี่ยก็คือเขายังทำในลักษณะของตัวเวฟที่เป็นเวฟ2นะคะก็คือทำ1ย่อลงมาทำ2ในทางเฟรมมันนะคะถัดมานะคะเรามาดูกันกับตัวว่ามีการกลับตัวหรือเปล่านะคะในทางเฟรมวีคเนี่ยยังไม่เห็นนะคะ RSI ยังไม่ถึงโซน30แต่เราจะเห็นการทำ RSI ลงมาโซน30แล้วเกิดบูริดใดนะคะในทางเฟรมที่เป็นทางเฟรมเดลี่ชาร์ตนะคะภาพเนี้ยเราก็จะเห็นลักษณะของการทำบูริดใดแล้วก็ทำ1ย่อ2แต่ยังไม่เบรกหัวเวฟ1นะคะก็คือตอนนี้สำหรับในส่วนของตัว K-Bank เนี่ยก็คือก้น2แล้วก็กำลังจะขึ้นนะคะกำลังที่จะขึ้นไปทำเวฟ3แต่จะต้องรอเงื่อนไขข้อที่3ก็คือเบรกหัวเวฟ1ให้ได้ก่อนนะคะถึงจะมองว่า K-Bank เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการกลับตัวนะคะอันนี้ในภาพของตัว K-Bank นะคะก็ดูดีนะคะยังดูดีอยู่ค่ะค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งให้คุณผู้ชมดูเป็นตัวอย่างนี่เลือกมา3ตัวอย่างเลยนะคะกับตัวของ SCB เมื่อวานนี้ก็เจอทุบเข้าไปในส่วนของตัว SCB นะคะเรามาดูในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันกันนะคะถ้าในไทม์เฟรมมันเนี่ย SCB เนี่ยยังคงทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ2นะคะตัวนี้เราจะเห็นว่าในไทม์เฟรมมันเนี่ยย่อลงมาทำ2ภาพในทางเฟรมวีคเนี่ยก็คือยังคงไซเวย์นะคะยังคงไซเวย์ในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ2อยู่นะคะส่วนภาพในทางเฟรมที่เป็นทางเฟรมเดลี่ชาร์ตนะคะถ้าเรามองของภาพนี้แล้วเรามองเหมือนกับตัว K-Bank ว่าเขาจะกลับตัวหรือยังนะคะสำหรับ SCB มันจะต้องเข้าเงื่อนไข3ข้อใช่ไหมคะตอนนี้สำหรับในภาพของตัว SCB นะคะข้อแรกนะคะก็คือ RSI ลงมาโซน30นะคะเข้าเงื่อนไขข้อที่1แต่ข้อที่2เนี่ยยังไม่เข้านะคะเพราะว่าจะต้องเกิดบูริดใดนะคะตอนนี้เราเห็นไอ้ใดต่ำสุดแต่ราคาต่ำสุดยังอยู่ที่ปัจจุบันนะคะเพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยในส่วนของตัว SCB เนี่ยยังไม่มีเงื่อนไขข้อที่2และข้อที่3นะคะเราก็จะมองว่าเขาลงไปต่อแล้วจะลงไปต่อที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้ลงมาหาแนวรับ 78.6 นะคะแนวรับถัดไปเนี่ยก็คือจะอยู่ที่88.6 นะคะจะอยู่ที่แถวประมาณ93เพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราพิจารณาเรื่องของการดูแนวรับนะคะดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าครบเงื่อนไขไหมถ้าไม่ครบเงื่อนไขก็ยังไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเขานะคะเราจะสามารถที่จะเข้าไปเทรดหรือเข้าไปยุ่งกับเขาได้ก
ก็ต่อเมื่อมันครบเงื่อนไขข้อที่3นะคะก็คือเราต้องระบุจุดซื้อจุดสต็อปลอสแล้วก็เป้าหมายในการขายให้ได้ก่อนเราถึงจะทำกระด้านต่อได้นะคะสำหรับเพื่อในการเทรดสำหรับหุ้นตัวหนังนะคะอย่างตอนนี้ถ้าเราเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบในส่วนของตัว3ตัวเนี่ย SCB เนี่ยก็คือยังไม่สามารถที่จะทำเงื่อนไขการเทรดได้เลยนะคะส่วน K-Bank เนี่ยเริ่มที่จะทำได้แล้วแต่ยังขาดในเรื่องของตัว Stop Loss นะคะ BBL เนี่ยทำกันบ้านในการเทรดยังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ BBL เนี่ยมีแค่จุดในส่วนของจุดซื้อนะคะแต่ว่าเรายังไม่มีในส่วนของตัวจุดที่เป็นจุด Stop Loss นะคะแล้วก็พอยังไม่มีก็ยังทำการบ้านเงื่อนไขการเทรดไม่ได้เหมือนกันนะคะก็3ตัวก็ที่ดูดีที่สุดแล้วทำการบ้านได้แล้วสำหรับตอนนี้นะคะก็คือจะเป็น K-Bank ตัวเดียวค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ครูสรุปภาพรวมให้ดูแล้วก็ทำการบ้านให้ดูในหุ้นกลุ่มธนาคาร3ตัวชัดเจนในทุกมุมด้วยนะคะคุณผู้ชมลองเอาไปปรับดูเอาไปทำการบ้านเพิ่มเติมดูค่ะวันนี้ขอบคุณครูมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ